สนอข่าวโดยสำนักข่าว INN16 นาฬิกาติดตามข่าวกับดิฉันนิลปัตรพรพุทธประธานจากสำนักข่าว INN ค่ะหนึ่งในผู้ต้องหาในเครือข่ายเมจิกสกินเข้ามอบตัวกับตำรวจปัดให้สัมภาษณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบปากคำนางสาวธนัดพันธ์หนึ่งในผู้ต้องหาบริษัทเมจิกสกินที่ถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับเครื่องสำอางและอาหารเสริมไม่ได้มาตรฐานปลอมแปลงเครื่องหมายอาหารและยาหรืออย.และร่วมกันช่อโกงประชาชนได้เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยพลตำรวจตรีไมตรีฉิมเฉิดผู้บังคับการปราบปรามเข้าสอบปากคำนางสาวธนัดพันธ์ไม่ขอตอบคำถามของผู้สื่อข่าวแต่อย่างใดทนายความกล่าวว่าการให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและขอให้การในชั้นศาลเท่านั้นส่วนการประกันตัวนั้นต้องพูดคุยกับทางพนักงานสอบสวนอีกทีด้านพลตำรวจตรีไมตรีฉิมเฉิดกล่าวว่าวันนี้ผู้ต้องหาได้เดินทางมารับทราบข้อหาตามหมายจับซึ่งการสอบปากคำของผู้ต้องหาส่วนเรื่องการประกันตัวนั้นต้องรอให้ผู้ต้องหายื่นคำร้องขอประกันตัวก่อนจากนั้นพนักงานสอบสวนจะดำเนินการพิจารณาว่าจะให้การประกันตัวในชั้นสอบสวนหรือคัดค้านประกันตัวซึ่งต้องรอสอบสวนผู้ต้องหาถึงที่มาที่ไปของเรื่องดังกล่าวก่อนจะตอบถึงการประกันตัวได้พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเผยผลการตรวจค้นบ้านพักที่ย่านบางใหญ่ไม่พบอุปกรณ์และเครื่องมือเกี่ยวกับการผลิตเคมีเกี่ยวกับเมจิกสตีกินแต่มีเอกสารบางส่วนจ่อเรียกคนในบ้านสอบเพิ่มพลตำรวจตรีอังกุลคล้ายคึงผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว3ในฐานะพนักงานสอบสวนคดีเมจิกสกินกล่าวภายหลังการตรวจค้นบ้านพักย่านบางใหญ่ที่ระบุในเอกสารจดแจ้งกับคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ของเครือบริษัทเมจิกสกินว่าการเข้าค้นบ้านครั้งนี้ถือเป็นผลจากโรงงานที่สมุทรสาครวันนี้ซึ่งบนผลิตภัณฑ์ที่พบว่ามีการจดแจ้งที่อยู่นั้นเป็นที่อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีจึงทำการตรวจค้นพิสูจน์ว่าเป็นบริษัทที่จดแจ้งจริงหรือไม่ผลจากการตรวจสอบพบว่าเป็นเพียงบ้านพักอาศัยไม่ได้เป็นโรงงานบริษัทเบื้องต้นนั้นการตรวจสอบพบว่าตราประทับผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่ใช่ตราประทับของบริษัทเมจิกสกินแต่ไม่พบอุปกรณ์เครื่องมือและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเมจิกสกินแต่อย่างใดพบว่ามีเอกสารต่างๆเกี่ยวข้องกับบริษัทเมจิกสกินมาป้ายหลังนี้เช่นเอกสารอย.หมายสารแต่คนในบ้านไม่ได้สนใจเบื้องต้นได้เห็นว่าคนในบ้านหลังนี้น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทเมจิกสกินและหลังจากนี้จะเรียกผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านทั้งหมดมาสอบปากคำว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ด้านนายชัดชัยพาณิชย์สุภกรเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องสำนักระบุว่าขณะนี้นำเอกสารทั้งหมดไปภายในบ้านเพื่อที่จะหารือกับตำรวจทำการขยายผลให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้นวิษณุแจงคสช.เห็นชอบหลักการช่วยทีวีดิจิทัลรอคุยรายละเอียดเพิ่มเติมชี้3แนวทางที่เสนอผู้ประกอบการพอใจคุณอารดาชื่นรุ่งรายงานค่ะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงการช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลว่าที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เมื่อวันที่ผ่านมาเห็นชอบในหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลแต่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ไปพูดคุยหารือกันเพิ่มเติมในรายละเอียดโดยมีหลักเกณฑ์ว่าจะช่วยเหลืออย่างไรให้เกิดความเป็นธรรมทั้งกับผู้ประกอบการภาครัฐประชาชนและผู้ที่จะเข้ามาลงทุนรายอื่นๆก่อนที่จะนำมาเสนอที่ประชุมคสช.อีกครั้งแต่ตอบไม่ได้ว่าจะใช้มาตรา44ในการช่วยเหลือหรือไม่ทั้งนี้ได้นำความคิดเห็นของ TDRI มาประกอบการพิจารณาโดยการช่วยเหลือนี้จะต้องมีความสมน้ำสมเนื้อนอกจากนี้นายวิษณุยังกล่าวว่าส่วนที่พลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงถึง3มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและจะออกมาตรา44ในเร็วๆนี้นั้นส่วนตัวไม่ทราบไม่รู้รายละเอียดแต่มาตรการเหล่านั้นคือแนวทางที่ผู้ประกอบการต่างพอใจแต่รัฐก็ต้องมาพิจารณาถึงความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของราชการผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลและประชาชนรวมถึงนักลงทุนที่คิดจะมาลงทุนในทีวีดิจิตอลในอนาคตอย่างไรก็ตามแม้คสช.จะไม่ได้กำหนดเวลาว่าจะต้องไปพิจารณาจากนี้เท่าไหร่แต่เชื่อว่าจะพิจารณาไม่นานอัลราชลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะจบการเสนอข่าว 16:05 นค่ะสิ
เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN